ณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับขออนุญาตครับ47ค่ะ47นะครับไมเกรนนี่ปวดมานานหรือยังครับ4ปีแล้วค่ะ4ปีทราบสาเหตุไหมครับก็มันจะเป็นตรงขมับเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าเอ๊ะไปหาหมอก็บอกเอ๊ะทำไมปวดตรงนี้ค่ะแล้วก็ลามมากระบอกตาก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่หายสักทีอะไรเงี้ยค่ะครับค่ะเวลาที่จะเป็นมันเป็นเพราะอะไรฮะอากาศร้อนอากาศเย็นปวดหัวเครียดก็คงเครียดนะคะเครียดนะฮะเครียดจากอะไรทราบไหมฮะค้าขายค่ะขายไม่ดีหรือว่าขายไม่ดีก็คงจะวันนี้จะได้กำไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขายดีเครียดไหมฮะตอนนี้ก็ขายดีขึ้นค่ะแล้วเครียดไหมฮะคะตอนนี้ทานบิมแล้วก็เลยหายเครียดขึ้นเลยค่ะนึกว่าขายดีก็เครียดขายไม่ดีก็เครียดนะฮะอาชีพค้าขายเนี่ยนะปวดขึ้นมาแล้วทำยังไงครับเวลาปวดลามมาที่ตรงไหล่แล้วก็ชานิ้วมือนี่ค่ะตอนนี้พอเอ๊ะทำของเสร็จแล้วจะไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอทำไงนะทีนี้พอดีพี่คนหนึ่งเขาก็ชวนมาที่นี่มาเจอกับบีมมาค่ะอันนี้เดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงครับปวดขนาดเรียกว่าไหล่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 ชาลงมาถึงปลายนิ้วเลยมันได้เป็นอาการคือมันเกิดขึ้นได้นะคะเวลาเป็นไมเกรนเนี่ยว่ามันจะไปทางไหนบ้างบางคนก็ปวดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนบางคนก็ปวดแล้วก็ลงมาข้างล่างก็มีลงมาแล้วก็จากการที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนกระชานะฮะแต่มันไม่ได้คืออันนี้มันเรายังบอกสาเหตุจริงๆไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าการไหลเวียนของเลือดที่สมองขณะนั้นเป็นยังไงเพราะว่าระบบประสาทเนี่ยเวลามันทำงานมันก็ต้องอาศัยอาหารจากเลือดใช่ไหมฮะอาศัยออกซิเจนจากเลือดเพราะฉะนั้นอาการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายแบบบางคนไม่ได้ชาแต่ว่าไปปวดกระบอกตาแทนนะฮะคืออาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนบางคนก็ปวดขึ้นมาจากท้ายทอยอะไรเงี้ยบางคนก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยครับแล้วถึงลงไปท้ายทอยนี่แล้วแต่ละคนนะอาการจะไม่ค่อยเหมือนกันไปค่ะคุณหมอให้ยาทานยังไงฮะหรือคุณหมอบอกคำแนะนำยังไงบ้างก็ให้คำแนะนำมาค่ะบอกว่าเอ๊ะแล้วก็นอนไม่หลับอะไรเงี้ยคุณหมอแล้วปวดด้วยอย่างเงี้ยค่ะทำไงดีก็บอกหมออย่างนี้นะคะหมอก็บอกคุณป้าเป็นไงกันแน่เนี่ยบอกปวดมากเลยค่ะนอนไม่หลับด้วยก็เลยทำไงบอกขอยาคลายเครียดได้ไหมคุณหมอแบบนี้เลยนะคะเป็นหมอเองเลยนะก็เลยบอกคุณป้ายาคลายเครียดในทานไม่ดีนะคะทานมากจะไปบล็อกสมองคุณหมอก็บอกอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่ให้ทานก็พอมาทานบิมไม่ต้องขอละไม่ต้องขอยาตัวนี้แล้วคุณหมอนัดไปนะคะครับก็ไปตรวจนะคะไปตรวจสุขภาพนะคะค่ะก็บอกว่าคุณป้าต่อไปนี้ไม่ต้องมาเดือนละครั้งแล้วนะ3เดือนครั้งทำไมเหรอคะคุณหมอคุณป้าปกติดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไมเกรนก็หายค่ะทานบิมค่ะทานยังไงครับตอนเช้าเม็ดเย็นเม็ดค่ะก่อนเริ่มต้นเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นคือเช้าเม็ดนึงค่ะแล้วก็ก่อนนอนเม็ดนึงค่ะนานแค่ไหนถึงรู้ว่าไมเกรนมันหายไปก็ทานประมาณไม่ถึง10วันนะคะอาทิตย์นึงค่ะอาทิตย์นึงค่ะก็รู้สึกว่าก็รู้สึกว่าดีค่ะดีขึ้นจากปกติไมเกรนนี่ปวดปวดมากเลยค่ะทุกเมื่อไหร่ฮะทุกวันเลยค่ะทำของเสร็จนะคะจะไปขายของไงคะโอ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณพ่อบอกแฟนนะคุณพ่อแม่ไม่ไหวแล้วบอกเอ๊ะทำไงแฟนก็กุ้มนะคะตอนนี้พอทานตัวบีมเข้าไปแล้วโอ้ยพ่อ3วันเองเนี่ยสู้เลยข้อเข่าล่ะครับไปปวดไปอะไรยังไงก็จะยืนมากอะค่ะจะยืนมากแล้วก็เลยเวลาขายของใช่ไหมครับขายของค่ะจะยืนมากแล้วก็ทำของอะไรค่ะเหมือนกับเรางานหนักอะนะคะครับค้าขายอะก็เลยบอกเคยมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับหัวเข่าไหมครับก็ไม่มีนะคะอุบัติเหตุแต่ก็ปวดเป็นธรรมดาค่ะแต่ทุกวันก็คือค้าขายก็คือยืนขายของเป็นเวลากี่ชั่วโมงวันนึงเกือบทั้งวันนะคะพี่เกือบทั้งวันโอ้โหอาจารย์ให้มีคำแนะนำยังไงไหมครับว่าข้อเข่าจากอาการที่ฟังดูก็คือยืนนานอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งนะฮะจากการทำงานเนี่ยก่อให้เกิดทั้งความเครียดแล้วก็เครียดที่ข้อเข่าด้วยเพราะว่าต้องรับน้ำหนักใช่ไหมฮะแต่สาเหตุอีกอันหนึ่งที่อยากจะเดาก็คือเข้าสู่วัยทองการเข้าสู่วัยทองเนี่ยระดับฮอร์โมนเพศหญิงจะลดลงนะฮะการ
ที่ฮอร์โมนเพศหญิงลดลงเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอาการหลายอย่างเลยรวมทั้งไมเกรนด้วยแล้วก็ปวดตามเนื้อตามตัวมันมีทุกอย่างนะคะอาการวัยทองนี่มีเป็น 30-40 อย่างนะคะมีเยอะมากเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์ครับหงุดหงิดนอนไม่หลับนะคะอาจจะรู้สึกร้อนวูบวาบปวดหัวปวดตามเนื้อตามตัวรู้สึกเพลียรู้สึกล้าสารพัดทุกอย่างนะคะมีหมดเลยใช่ค่ะคืออะไรที่มันผิดปกติไปจากเดิมใช่ไหมฮะถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเดาว่าน่าจะมาจากอาการวัยทองด้วยข้อเข่านี่แหละฮะข้อเข่าก็เป็นได้เพราะว่าอันนี้จะเสื่อมตามอายุไงฮะใช่ไหมฮะเสื่อมไปตามอายุแต่ว่าสิ่งที่จะป้องกันได้คือการออกกำลังกายด้วยนะคะออกกำลังกายนี่จะคลายเครียดด้วยและทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยการเสื่อมของกระดูกก็จะลดลงนะคะจากตรงนี้เนี่ยพอบิ่มเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างฮะผมว่ายังไงก็ต้องยืนขายเหมือนเดิมค่ะก็ขายเหมือนเดิมแต่ตอนนี้สู้ค่ะเพราะว่ามีบิ่มช่วยอยู่มาถึงคุณวงสภัทรนะครับวงสภัทรนี่คุณวงสภัทรเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบกับข้อเข่าเห็นบอกเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาครับคือเล่นกีฬาด้วยแล้วก็ถ้าพูดถึงข้อเข่าเนี่ยตอนเด็กๆตอนมัธยมนะครับผมเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วเนี่ยช่วงกลับตัวแล้วเขาจะมาดันเข่าดันพอดันเข่ามันก็ดังป๊อกทีนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเข่าเราไม่ดีบิดแล้วไม่ดีแน่นอนเพราะว่านักฟุตบอลถ้าพูดถึงว่าเข่าเสียแล้วเนี่ยเขาต้องไปผ่าตัดเข่าทีนี้เนี่ยผมเองเนี่ยผมไม่อยากผ่าครับก็ลองรักษาแบบอาการคืออาจจะใช้เฝือกอ่อนพันไว้แต่ว่ายังฝืนเล่นอยู่เพราะว่าส่วนตัวและดูแลสุขภาพว่าเราไม่อยากมีพุงอายุเยอะมาไม่อยากมีพุงนะฮะก็เลยออกกำลังกายตรงนั้นครับคือก็ออกกำลังกายมาเรื่อยเข่าได้สักครั้งสองครั้งเข่าก็จะบวมพอบวมก็ต้องหยุดบวมก็ต้องหยุดก็หยุดพักสักพักนึงคือโดยที่ใจรักกีฬาพูดง่ายๆนะฮะมันก็ขาดไม่ได้ไงฮะอาการเดียวกันผมรู้ฮะมันติดนะฮะมันติดก็เป็นมาเรื่อยๆทีนี้เนี่ยอีกส่วนหนึ่งผมเป็นไซนัสอักเสบด้วยคืออาการเนี่ยมันก็อย่างที่ว่าคือมันพอเป็นหวัดปั๊บเนี่ยตัวโพรงไซนัสมันปิดพอปิดมีการคัดข้างก็เกิดการอักเสบผมผ่าตัดมาที่โรงพยาบาลหูตาคอจมูกตรงสายใต้เก่านะครับก็ผ่ามาแล้วปั๊บเนี่ยมันก็อาการก็ยังไม่หายพอถมย้ายไปเชียงใหม่ทำงานเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่กรุงเทพนะฮะย้ายไปเชียงใหม่ก็เพราะอากาศเปลี่ยนมันก็เป็นคือเป็นวนอย่างเงี้ยฮะมันจะแน่นโพรงจมูกไปหมดครับผมฮะไปที่เชียงใหม่ก็ผ่าตัดอีกรอบนึงโอ้ครับอ๋อฮะคือมันไม่หายไงฮะคือแล้วก็หมอก็ให้ยามารับประทานหมอก็ให้ยามารับประทานซึ่งของผมเองเนี่ยถ้าอากาศเปลี่ยนปัญหาเรื่องไซนัสถ้าเป็นหวัด 2-3 วัน4วันเนี่ยเริ่มรู้ตัวแล้วมันจะเริ่มปวดแน่นบริเวณกระบอกตานี่หลังผ่าตัดก็ยังไม่หายไม่หายฮะไม่หายคือคุณหมอบอกไหมครับว่ามันไม่หายสักทีเดียวหรือยังไงคุณหมอก็พอหายเสร็จแล้วก็ท่านให้คำแนะนำแค่นั้นเองคือเราต้องดูแลตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับอย่าเป็นหวัดครับอย่าเป็นหวัดโอ้ใครจะไปบังคับได้ล่ะ มันก็บอกตัวเองได้ว่าอย่าเป็นหวัดอ่ะนะคือผมคือทานยารู้สึกว่าตัวเองทานยาโดสที่สูงขึ้นเรื่อยๆคือเทสกับตัวเองว่ายาของโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเอาไม่อยู่ฮะมารู้ตัวเองว่าถ้าเรากินยาเยอะๆปุ๊บเนี่ยผลเสียก็คือตับกับไตมันจะทำงานใช่ทำงานหนักเพราะว่าตัวยาก็เป็นเคมีใช่ไหมฮะใช่ครับว่าพอดีสีภรรยาของผมดู TNN2 แล้วบอกว่าเธอลองดูซิรายการบิมเธอลองบิมดูสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตที่จะเรียนถามเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับอาจารย์ครับอาการไซนัสอักเสบเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรแล้ววิธีการรักษาอย่างที่คุณวงสภัททำก็คือใช้การผ่าตัดเนี่ยมันถูกวิธีไหมแล้วมันได้ผลอย่างยั่งยืนไหมครับอาจารย์ขึ้นต้นก็คงจะเป็นเพราะว่าเป็นหวัดเรื้อรังก่อนนะฮะจากหวัดเรื้อรังแล้วก็จะมีเชื้อโรคนะฮะมันก็จะหมักหมมตรงนั้นมันก็ก่อให้เกิดอาการอักเสบในโพรงจมูกตอนนี้มันก็กลายเป็นบริเวณนี้เราเรียกไซนัสมันก็กลายเป็นไซนัสอักเสบนะฮะทีนี้ถามว่าผ่าตัดถูกต้องไหมคือส่วนใหญ่การผ่าตัดนี่ก็คือการที่เขาไปคว้านเอาหนองอะไรบริเวณนั้นออกมาให้หมดเพื่อเป็นการขจัดเชื้อกับเซลล์ที่มันเสียไปแล้วที่มันตายไปแล้วนะฮะแล้วก็หมอก็จะให้น้ำเกลือไปล้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้มันสะอาด
นะมันก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องแต่ตะกี้ที่ฟังดูบอกว่ายาของโรงพยาบาลหนึ่งใช้ไม่ได้ผลเท่ากับยาโรงพยาบาลหนึ่งอันนี้มันคงไม่ใช่นะคะคือยามันจะเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าทีนี้ยาปฏิชีวนะที่เขาใช้เนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับตั้งแต่เจเนเรชันแรกๆไปถึงเจเนเรชันที่ 3-4 นะฮะยามันก็แรงขึ้นเรื่อยๆลองสังเกตดูว่าโรงพยาบาลเอกชนเขาจะไม่ใช้ยาเริ่มต้นหรอกเพราะมันไม่ชะงัดงั้นเขาจะใช้ยาระดับสูงเลยมันก็ชะงัดแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับเบิกหรือว่าประกันสังคมประกันสังคมฮะยาเริ่มต้นมันก็จะต้องเป็นยาที่ราคาไม่แพงนักถูกไหมฮะถูกก็ได้ฮะอาจารย์ครับราคาถูกเลยฮะใช่ก็มันเลยกลายเป็นยาไม่ได้ผลนะฮะแต่จริงๆถ้าไปต้องกลับไปหาหมอที่เดิมแล้วบอกว่ายาที่ให้เนี่ยไม่ได้ผลหมอเขาถึงจะเปลี่ยนให้เป็นยาที่สูงขึ้นนะฮะครับผมเข้าใจในกรณีของการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะคือมันจะมีผลคือถ้าเกิดคุณกินยาปฏิชีวนะไม่ครบตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมันจะมีความดื้อยาเกิดขึ้นด้วยอาการดื้อยาเกิดขึ้นอันนี้เป็นอันตรายมากๆนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเล็กๆพอหายปุ๊บก็หยุดกินคุณหมอสั่งยาอะไรไปรับประทานให้หมดนะครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยในครั้งต่อไปคุณไปสั่งคุณไปหาหมอคุณหมอให้ยาก็เขาก็ยังเข้าใจว่าคุณกินยานั้นเดิมเพราะคุณไม่บอกคุณหมอหรอกครับว่าคุณกินยาหมดหรือไม่หมดนะครับครบตามปริมาณหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่หายสักทีนะครับจนวันหนึ่งก็มาเจอกับบิมครับผมศรีภรรยาแสดงว่าเป็นห่วงรักใคร่จริงๆใช่ครับต้องบอกว่าอยากจะให้แข็งแรงก็ส่วนหนึ่งเขาดูแลเราด้วยอย่างเงี้ยครับเราดูแลซึ่งกันและกันถูกต้องอันนี้ทำถูกแล้วฮะเขาแล้วเขาบอกแล้วคุณวงศพัฒน์เชื่อเลยเหรอฮะคือตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อนะเพราะว่าคือรายการ TNN ออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีคือเราลองมาเยอะไงแล้วก็ดูว่าเออันดับแรกถามในใจตัวเองว่ามีสเตียรอยด์หรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยถามแล้วก็เราก็ลองดูว่าเอ๊ะมันน่าลองดูก่อนพอลองแล้วก็ศึกษาไปด้วยใช่ไหมฮะคือนักวิทยาศาสตร์ทำเนี่ยเราก็ต้องลองกับนักวิทยาศาสตร์ด้วยการพิสูจน์ใช่ไหมครับเพราะนั้นพอลองแล้วเข้ามาศึกษาดูว่าเราก็พบว่าความรู้ด้านร่างกายเราเองมีแค่นิดเดียวเองใช่ไหมฮะก็เป็นความรู้ในร่างกายเราที่ต้องศึกษาไปเรื่อยๆว่าถ้าเราดูแลตัวเองภายนอกแล้วเนี่ยในร่างกายเรามีอะไรบ้างก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรนะครับครับครับผมก็ได้ทดลองได้ทดลองลองผมลองเนี่ยช่วงที่ลองมาก็คือบิมในส่วนของแคปซูลกับเป็นผลิตภัณฑ์เป็นน้ำนะครับน้ำครับได้เดือนนึงเอออาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นแล้วก็เดือนหนึ่งนี่ยาที่คุณหมอให้ก็ยังรับประทานด้วยไหมครับช่วงนั้นเนี่ยก็ผมลองอย่างนี้ฮะลองเลยว่าเอาละฉันไม่ไปหาหมอจะลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับคือลองใช้ไปเรื่อยช่วงแรกก็อาการมันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับนะครับสักกี่วันถึงดีขึ้นฮะอาทิตย์แรกมันอาทิตย์แรกเนี่ยเราก็รู้สึกตัวว่าอาการคัดข้างบริเวณโพรงจมูกเนี่ยมันจะเริ่มหายไปนะครับแล้วอาทิตย์ที่สองเนี่ยในส่วนของการคือคนที่ไม่สบายมันจะอึดอัดนะครับมันจะทรมานนะฮะมันไม่สบายเนื้อสบายตัวใช่ครับใช่อาการหงุดหงิดมันรำคาญหงุดหงิดคือใครไม่เป็นไม่รู้นะใช่ไหมคืออาการพวกนี้มันค่อยๆหายไปแล้วอาทิตย์ที่สี่นะครับครับอาทิตย์สี่ก็คือเหมือนคนปกติเลยนะครับไม่มีการคัดจมูกใช่ครับเช้ามาไม่ปวดไม่จามคือหายไปเลยฮะอาการนั้นหายไปเลยนะครับแล้วก็คือพิสูจน์ได้แล้วล่ะพิสูจน์ได้แล้วล่ะว่าเป็นพ่อบิมครับเป็นพ่อบิมแล้วก็ช่วงนั้นก็คือลดส่วนของเหลือ2แคปซูลครับเหมือนทางอาจารย์พิเชษที่ซึ่งออกรายการ TNN อยู่นะครับว่าถ้าปกติแล้วก็ทานเพื่อรักษาภูมิคุ้มกันให้อยู่ในระดับสมดุลนะครับก็ทดลองแล้วปีหนึ่งก็พบว่าไม่เป็นหวัดเลยฮะนี่ปีหนึ่งแล้วผมปีกว่าแล้วฮะรับประทานมาปีกว่าแล้วครับครับถ้างั้นเดี๋ยวถามอาจารย์หน่อยครับว่าบิมเข้าไปทำอะไรเกี่ยวกับไซนัสของคุณวงศพัฒน์นะฮะค่ะอันหนึ่งก็คือการที่บิมไปปรับระดับภูมิคุ้มกันเนี่ยนะคะครับอย่างที่อาจารย์พิเชษบอกว่ามันทำให้ TH1 เนี่ยเด่นขึ้นมา TH1 เนี่ยจะหลั่งสารอยู่2ตัวที่อาจารย์พิเชษพูดบ่อยๆก็คือ TNF alpha และ interferon gamma
ทั้ง2ตัวเนี่ยจะไปกระตุ้นไซโตท็อกซิกทีเซลล์ CD8 คือ CD8 เนี่ยนะครับกับ natural killer cell คือเซลล์นักฆ่าให้ทำหน้าที่ขจัดเชื้อเพราะฉะนั้นไซนัสที่มันติดเชื้อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งว่ามันขจัดเชื้อไปได้และอีกเหตุผลหนึ่งจากการปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันเนี่ยอาการแพ้อาการอะไรอาการคัดจมูกอาการน้ำมูกไหลหรืออะไรพวกนี้นะฮะมันก็จะหายไปด้วยรวมทั้งสิ่งที่หายไปด้วยก็คือการเจ็บหัวเข่าดีขึ้นเลยก็เล่นฟุตบอลแล้วก็ไม่มีอาการปวดฮะไม่บวมไม่วิ่งหรือเปล่าครับวิ่งฮะวิ่งอ๋อวิ่งฮะวิ่งฮะวิ่งบางคนเล่นฟุตบอลไม่วิ่งนะฮะใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะอันนั้นอันตรายครับอันนั้นหมดตูดแล้วฮะอันนั้นนะฮะอ่ะก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นฮะตอนนี้ใช้ชีวิตปกติคืออยากเล่นฟุตบอลก็ไปเล่นได้เลยรู้เลยว่าเราภูมิคุ้มกันเราสมดุลแล้วครับผมโอ้ยอดเยี่ยมมากครับอ่ะขอเสียงปรบมือให้กับแขกรับเชิญของเราในช่วงนี้2ท่านครับOperation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจาก Operation BIM ไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ